ซินแซเข่งทำนายบิ๊กโจ๊กยังไม่พ้นเคราะห์รอหลังวันที่7ตุลาคมนี้บอกชื่อเป็นอุตสรรคไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ได้อะไรมาด้วยความลำบากถึงแม้ดวงชะตาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังไม่พ้นเคราะห์ต้องรอวันที่7ตุลาคม2566ประกอบกับชื่อเป็นอุปสรรคไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะชื่อนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคได้มาด้วยความยากลำบากทั้งที่ดวงชะตาเกื้อหนุนสมพงษ์เสริมดวงชะตาราชาโชคในตำแหน่งหน้าที่และการงานแต่ดวงชะตานั้นกลับมีราศีอุปสรรคทับดวงชะตาไว้เหมือนถูกกดชะตาชีวิตไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จเหมือนมีคนคอยดึงชายเสื้อไว้ทั้งที่เห็นอยู่แค่เอื้อมแต่ไขว่คว้าไม่ได้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จสินแสเข่งเจาะลึกดวงชะตาหาสาเหตุอุปสรรคทำไมถึงไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังบิ๊กโจ๊กเกิดวันพฤหัสบดีที่29เดือนตุลาคม2513อายุ53ปีความจริงแล้วในดวงชะตานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและมีโอกาสก้าวไปได้ไกลถามว่าในวันเดือนปีเกิดนั้นมีอุปสรรคบ้างไหมไม่มีเลยกำลังธาตุก็ถือว่ามีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ชื่อนั้นก็มีส่วนสำคัญต่อมนุษย์ทำให้มีอุปสรรคต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคได้มาด้วยความยากลำบากหากไม่แก้ไขชีวิตก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไปเพราะชื่อนั้นเหมือนกับกดดวงชะตาไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนกับคนที่ว่ายน้ำอยู่เมื่อโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก็ถูกกดหัวให้จมน้ำลงไปอีกจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากได้รับการแก้ไขโอกาสที่จะทำให้หลุดจากบ่วงชีวิตก็จะมีมากขึ้นเพราะนั่นคือตัวอุปสรรคที่คอยเหนี่ยวรั้งฉุดไว้ไม่ให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นแต่ก็เหมือนกับผื่นขึ้นคอประกอบกับช่วงระยะนี้เป็นเดือนที่เงินศัตรูสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต้องรอให้พ้นวันที่7ตุลาคมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคหากทำการสิ่งใดก็จะรู้สึกว่าง่ายมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วสินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมคำว่าสุระบ่งบอกถึงความมีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศและมีบารมีทำให้ผู้อื่นเคารพนับถือตลอดจนถึงอายุขัยในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่มีอายุยืนยาวแข็งแรงอีกทั้งยังให้ความมีเสน่ห์โชคลาภเป็นสิริมงคลทรัพย์สินมีเงินทองมีโชคมีลาภสำเร็จสมหวังส่วนคำว่าแช่จึงเป็นตัวอุปสรรคที่เป็นอัปมงคลเป็นตัวอุตสาหะที่จะต้องขยันหมั่นเพียรและต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นในการทำงานที่ได้มาด้วยความยากทั้งหน้าที่การงานจึงถือว่าเป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญในดวงชะตา